ต่อไปน้ำจะมีพิษมากสรรพสิ่งในโลกจะแปรปรวนบัดนี้ได้เข้าถึงกลางกาลียุคแล้วศีลธรรมจะเสื่อมลงเรื่อยๆก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะลูกศิษย์มีคนฝากถามว่าในแต่ละจักรวาลก็มีพระพุทธเจ้าอยู่บังเกิดขึ้นในแต่ละที่นะคะแล้วก็มีมนุษย์ก็ดีมีสัตว์อะไรก็ดีทีนี้เขาถามว่านิพพานนี้เป็นที่เดียวกันไหมเจ้าคะแล้วนรกสวรรค์พรหมอะไรอย่างนี้อยู่ที่เดียวกันไหมเจ้าคะในขณะที่ว่าในแต่ละจักรวาลมันก็แยกกันออกไปแต่ว่าเมื่อไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช่เมืองมนุษย์เมื่อบรรลุธรรมแล้วไปนิพพานมันเป็นที่เดียวกันหรือเปล่าเจ้าคะแล้วนรกมันเป็นที่เดียวกันหรือเปล่าในแต่ละจักรวาลเจ้าค่ะหลวงปู่ตอบโยมต้องเข้าใจว่าไม่ว่าจะอยู่จักรวาลหรือกาแล็กซี่ไหนไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่อุบัติมาที่ใดโลกใดก็ตามล้วนแล้วเป็นบริวารของโลกธาตุทั้งนั้นแล้วว่านิพพานน่ะในกระแสจิตที่คนประพฤติปฏิบัติในพรหมจรรย์อยู่นรกก็ดีสวรรค์ก็ดีเมื่อเขาปฏิบัติไปในทางเดียวกันมันย่อมไปถึงจุดหมายเดียวกันความชั่วคนชั่วเมื่อทำความชั่วมันก็ต้องไปสู่จุดหมายเดียวกันไม่มีที่อื่นที่จะไปเข้าใจไหมนั้นสวรรค์นรกก็ดีนิพพานก็ดีมันก็เป็นที่ที่เดียวกันเมื่อมีคนตั้งใจหรือปรารถนาที่จะไปแต่ถ้าโยมไปคนละทางแสดงว่าเป็นคนละที่กันถ้าโยมปรารถนาการพ้นทุกข์ไม่เกิดไม่เจ็บไม่ตายนั่นเรียกว่านิพพานย่อมไปที่เดียวกันหมดดังนั้นในห้วงแห่งจักรวาลไม่ว่ามันจะมีกี่แสนจักรวาลพิภพคือภพมันซ้อนกันอยู่เข้าใจไหมคำว่าซ้อนกันอยู่ถามว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกันหรือไม่มันอยู่ในระนาบเดียวกันอยู่ในเส้นศูนย์สูตรเดียวกันหรือเรียกว่าอยู่ในจักรวาลเดียวกันนั่นเองมันไม่ใช่ว่าจะออกนอกจักรวาลพิภพไปได้นั่นก็หมายถึงว่ากฎแห่งกรรมแรงเบี่ยงของโลกแรงโน้มถ่วงก็ดีในบุญและบาปไม่สามารถออกไปได้ที่จะออกไปได้ก็คือการออกจากสมมุติบัญญัติโยมเข้าใจไหมคนที่ยังออกจากสมมุติบัญญัติไม่ได้ยังไม่พ้นเวียนว่ายตายเกิดยังไม่พ้นจักรวาลพิภพได้ก็ยังมีภพยังมีจักรวาลต้องให้เกิดอยู่ไม่ว่าโยมไม่เกิดในโลกนี้โยมก็ต้องไปเกิดในโลกอื่นคำว่าเกิดก็คือตัวทุกข์อยู่ร่ำไปโยมก็ต้องรอวันตายอยู่อย่างนี้รอพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นมาตรัสรู้และประกาศธรรมให้โยมนั้นได้เจริญรอยตามได้พิจารณาได้ปฏิบัติแล้วถ้าโยมเกิดมาว่างเว้นจากศาสนาเล่าจะเป็นอย่างไรโลกใดจักรวาลใดชาติใดยุคใดที่เกิดมาแล้วว่างเว้นจากศาสนาเขาเรียกว่ายุคธมินคนทั้งหลายจะขาดจากศีลจากธรรมจะเข็นฆ่าเหมือนผักเหมือนปลาโยมลองพิจารณาสิว่าขนาดนี้ยังมีศีลมีธรรมโยมยังเดือดร้อนสมณะชีพราหมณ์ยังเดือดร้อนทุกเข็นขนาดนี้แล้วลองไม่มีศาสนาไม่มีศีลเยียวยารักษาจะเป็นยังไงโยมจะอยู่ได้ไหมตอนนี้ขณะนี้ผู้ถือศีลถือพรหมจรรย์ประพฤติปฏิบัติธรรมวัดวาอารามมันจึงเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าเมื่อมันเข้าถึงกลางกาลียุคแล้วนี่แลเขาถึงได้บอกว่าเมื่อนั้นแลโลกนี้มันเข้าถึงความเสื่อมหรือเรียกว่าเข้าถึงความวิบัติเพราะว่าศีลนั้นธรรมนั้นมันเริ่มเสื่อมเริ่มวิบัติคนไม่ค่อยตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมธรรมก็เอาธรรมจอมปลอมเรียกว่าจาบจ้วงในธรรมไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามรอยธรรมอย่างจริงจังอย่างนี้แล้วไซศีลมันก็เลยเสื่อมดังนั้นเมื่อมันเสื่อมอย่างนี้มันจึงเรียกว่าโลกมันก็เริ่มสุดลงเอียงลงพอมันหนักแล้วแต่ก่อนที่มันหมุนปกติโคจรปกติเดี๋ยวนี้มันเริ่มหนักแล้วมันก็จะช้าลงไหม
ตอนที่โยมเดินไปโดยที่โยมไม่มีของที่แบกเป็นสัมภาระโยมเดินเร็วไหมพอถ้าโยมถือของหนักขึ้นหนักขึ้นโยมจะเดินเร็วได้เหมือนเดิมไหมโลกใบนี้เป็นเช่นเดียวกันแบบนั้นมันจะช้าลงช้าลงช้าลงจนมันอ่อนล้าแล้วมันก็จะหยุดตอนในขณะที่มันหยุดนั่นแหละทุกอย่างในสรรพสิ่งนี้โลกนี้จะแปรปรวนทั้งหมดเหมือนว่าโยมหยุดหายใจไปแค่10นาทีโยมเป็นยังไงตายไหมอะไรตายบ้างแกนสมองโยมตายไหมแกนโลกมีปัญหาเอียงเป็นองศาแค่องศาเดียวก็เกิดวิบัติมากมายมหาศาลแล้วเข้าใจไหมโยมนั้นโชคดีมากโชคดีอย่างไรสมเด็จท่านได้ทิ้งพระคาถาไว้ให้ไม่ใช่หรือชินบัญชรเป็นเกราะเป็นกรงแก้วจะคอยปกป้องกันภัยโยมให้จิตโยมนั้นได้เข้าถึงมีความหลุดพ้นได้เพราะในนั้นที่ท่านบอกไว้เป็นการสรรเสริญพระอรหันต์ทั้ง80พระองค์จะมารายล้อมในกายโยมนั้นให้ปลอดภัยนั้นไม่ว่าโยมจะนั่งกรรมฐานจะเดินกรรมฐานก็ดีให้โยมภาวนาคาถานี้ให้ขึ้นใจเอาเป็นอารมณ์เป็นสมาธิเป็นสมถะเป็นกรรมฐานไปเข้าใจไหมอันที่จริงพระคาถาชินบัญชรนั้นเป็นการนำอัญเชิญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคุณงามความดีของพระขีณาสพทั้งหลายเข้ามาประชุมธาตุในกายทุกทวารเรียกว่าปิดทวารทั้งหมดนั่นเองอันดับแรกนั้นให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วแผ่เมตตาก่อนที่จะสวดชินบัญชรถ้าสวดครั้งแรกจะเกิดความเร่าร้อนได้เพราะว่ามารภายในมันกำลังกระทบกับพระคาถานั่นเองกำลังล้างตัวมันนั่นเองการล้างครั้งแรกตอนนี้มันจะเริ่มเร่าร้อนเหมือนล้างพิษของร้อนมันก็จะออกมาทางกายผ่านทวารมันก็จะรู้สึกได้ว่ามันร้อนนี่แหละพอสวดไปบ่อยๆทำไมมันถึงสงบเยือกเย็นก็มันค่อยๆล้างไปเองแม้โยมสวดไปกลั้นกลืนน้ำลายลงไปมันก็เป็นทิพเป็นมนแล้วต่อไปเมื่อคาถานี้ต่อไปนั้นน้ำนั้นมันจะมีพิษมากเพราะว่าพิษมันจะเกิดจากพลังงานนิวเคลียร์จากเป็นพิษธรรมชาติพระคาถานี้เมื่อโยมสวด3จบ9จบก็ดีเป่าไปที่น้ำที่เป็นพิษนั้นมันก็จะหายออกไปได้จำไว้แต่ใจต้องมั่นทำอะไรต้องกลั้นใจทำไมถึงบอกว่ากลั้นใจไม่ได้บอกให้กลั้นใจตายนะที่กลั้นใจในขณะที่เรากลั้นใจนั้นใจมันว่างนั่นเองจิตมันจะว่างต่อกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแล้วเราภาวนาพระคาถาอยู่ก็เรียกใจจิตมันนั่นในพระคาถาอนุภาพแห่งพระคาถานั้นมันก็จะมีมากดังนั้นแล้วการสวดสาธยายมนต์พระคาถาชินบัญชรนั้นต้องให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเสียก่อนแล้วแผ่เมตตาออกไปถวายอัตมาก็ได้จิตต่อจิตย่อมถึงกันแล้วค่อยสาธยายชยาสนาคาตาออกมาเข้าใจไหมอันนี้เขาเรียกว่าสวดเพื่อกำจัดภัยสวดเพื่อกำจัดจิตมารภายในให้มันออกไปสวดเพื่อรักษากายเนื้อของเราสวดเพื่อรักษาโรคต่างๆได้รักษาได้จริงๆแต่ใจต้องมั่นเสียก่อนมันจะเกิดมโนมยิทธิได้ถ้าใจมันเป็นฤทธิ์แล้วเมื่อเป่าไปที่พระคาถาคาถาผสมกันทีนี้อะไรก็คลั่งหมดแหละเขาเรียกคาถาตัวคาถามันจะตื่นถ้าสวดแล้วด้วยใจที่ไม่ศรัทธาไม่มั่นแล้วไซพระคาถาไม่ตื่นตัวนะมันหลับอยู่อย่างนั้นเข้าใจไหมจะสวดให้ตื่นต้องตั้งนะโมดังๆก่อน3จบตัวนะถึงจะตื่นได้เพราะตัวนะนี่ตัวอักขระคาถานี่เขามีวิญญาณของเขานะจะมีแสงออกมาลอยออกมาเลยแต่โยมมองไม่เห็นหรอกมันเป็นคาถาทิพย์คาถาสวรรค์เมื่อเราสวดแล้วจิตมั่นต่อพระคาถาแล้วดิ่งแล้วทีนี้พลังอนุภาพแห่งพระคาถาจะคุ้มครองกายถ้ามองให้ดีแสงในกายของผู้สวด
จะมีแสงสว่างออกมาในขณะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เข้าโยมไม่ได้แต่ก่อนสวดโยมต้องมีสมาธิเสียก่อนคือใจต้องปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเสียก่อนนั่นคือการแผ่เมตตานั่นเองพระคาถานี้เป็นคาถาที่ว่าสัพพวิญญาณบางดวงจะรับไม่ได้ก็ต้องแผ่เมตตาให้เขาเสียก่อนให้เขารู้เท่าทันเสียก่อนว่าเราจะทำอะไรเพราะเทวดาบางคนก็รับไม่ได้เพราะบารมีอาจจะไม่ถึงก็นั่นเองถึงได้บอกว่าบางคนสวดไปแล้วเร่าร้อนอ้าวไม่สวดแล้วนี่แหละเพราะเข้าใจผิดเพราะขาดตัวรู้ก็เทวดาก็เลยเร่าร้อนตามไปด้วยอันนี้ต้องให้แผ่เมตตาเสียก่อนเข้าใจไหมน้อมกราบในโอวาทธรรมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับพี่มาเนื้อหาข้อมูลจากเพจมหัศจรรย์ตามรอยธรรมสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสีมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ